อีกหนึ่งเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีพบพัสดุระเบิดใกล้ๆกับสำนักงานเฟดเด็กที่รัฐเท็กซัสพบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดหลายระลอกที่เมืองออสตินซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะโดยการพบพัสดุระเบิดล่าสุดที่บริเวณสำนักงานที่เฟดเด็กเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อประมาณตีหนึ่งของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยเจ้าหน้าที่ FBI เข้าไปสอบสวนการคล้ายๆกับการพยายามก่อให้เกิดเหตุระเบิดในครั้งนี้และล่าสุดพอที่จะชี้ชัดได้ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จากพฤติกรรมการลงมือรูปแบบการพยายามวางระเบิดเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเหตุระเบิดที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสไปหลายระลอกค่ะและมีคนเสียชีวิตไป2 คนแล้วซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังต้องเร่งสอบสวนกันต่อไปค่ะ